ฉากก็จะเปิดมาที่ดินแดนรกร้างแห่งหนึ่งและพระเอกของเรานะครับผมนั้นก็กำลังโดนลุมอยู่นั่นเองซึ่งทันใดนั้นพวกตัวโกงนะครับมันก็ได้ทำการบุกเข้ามาโจมตีพระเอกของเรานั่นเองและพระเอกนะครับเขาก็ได้ทำการโชว์สกิลเทพเพื่อต่อสู้กับพวกมันซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่มีใครเลยนะครับผมที่จะสามารถหยุดพระเอกของเราได้และในที่สุดพวกตัวโกงนะครับผมมันนั้นก็เริ่มที่จะกลัวพระเอกและไม่กล้าเข้ามาแต่ทว่าพวกมันนั้นก็ได้พูดว่าชื่อหยางรีบทรงดาบก้าวจักรพรรดิมาซะซึ่งทันใดนั้นพระเอกก็ได้ทำการใช้สุดยอดพลังดาบโจมตีสวนกลับไปและพระเอกนะครับจึงได้บอกมันไปว่าดาบวิเศษนี้ถ้าเจ้าอยากได้นักแล้วก็จงเข้ามาเอาซึ่งตัวโกงมันนั้นก็ได้พูดต่อว่าเจ้าก็แค่ได้มันมาด้วยความบังเอิญอย่าได้ทำตัวอวดดีไปหน่อยเลยและอันที่จริงมันนั้นก็ยังไม่มีการตกลงกันเลยว่าตระกูลไหนจะได้รับสืบทอดดาบวิเศษนั้นซึ่งทันใดนั้นนะครับตัวโกงมันก็ทำการซัดพลังใส่พระเอกและก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีพระเอกนะครับซึ่งพระเอกก็ทำการใช้ความเร็วคันสุดยอดของดาบเอาชนะมันมาได้ซึ่งทันใดนั้นพวกลูกกระจอกนะครับมันก็กำลังลังเลอยู่นั่นเองว่าจะบุกเข้ามาหาพระเอกดีหรือไม่แต่ทว่าพวกมันก็ได้คุยกันว่าอย่าพึ่งวู่วามเพราะดาบก้าวจักรพรรดิมันคือสมบัติวิเศษที่ทรงพลังที่สุดของสวรรค์ทั้ง9และเจ้าเห็นไหมล่ะว่าไอ้เจ้าชื่อหยางมันนั้นก็แข็งแกร่งเพียงใดและถ้าเราทำการเข้าใกล้แล้วก็พวกเรานั้นก็อาจที่จะตายได้ซึ่งถึงแม้ว่าดาบนั่นจะทรงพลังแค่ไหนแต่ถ้าว่าไอ้เจ้าชื่อหยางมันนั้นก็เป็นเพียงผู้ฝึกยุทธธรรมดาที่ยังไม่สามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับดาบวิเศษได้และถ้าหากอยากโค่นมันแล้วก็เราก็จะต้องทำการโจมตีพร้อมกันและค่อยมาตัดสินว่าใครจะเป็นคนได้ดาบเล่มนี้ไปซึ่งจากนั้นนะครับผมพวกตัวโกงคราวนี้พวกมันจึงได้ทำการบุกเข้ามาพร้อมกันนั่นเองพร้อมทั้งพูดว่าดาบนั่นต้องเป็นของพวกเราซึ่งทันใดนั้นตัวโกงเนี่ยนะครับมันก็ได้ยิงธนูมาโดนสร้อยของพระเอกซึ่งก็ทำให้พระเอกนะครับจึงได้นึกย้อนไปถึงเรื่องราวในสมัยก่อนนั่นเองซึ่งพระเอกนั้นก็ไปได้สร้อยมาจากผู้หญิงคนหนึ่งนามว่าชิงวูซึ่งเธอนะครับก็ได้มาหาพระเอกตอนที่พระเอกนั้นกำลังฝึกวิชาอยู่พระเอกจึงได้บอกว่าให้เธอเนี่ยระวังมากกว่านี้เพราะพลังจากดาบนี่มันก็ทรงพลังมากและมันก็ไม่ได้มีไว้สำหรับคนธรรมดาซึ่งพระเอกนะครับก็กลัวว่าดาบมันจะมาทำร้ายแม่นางชิงวูในสักวันหนึ่งนั่นเองแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ได้บอกความจริงบางอย่างให้กับนางได้รู้นะครับซึ่งพระเอกก็บอกว่าการฝึกวิชาของข้านั้นมันก็เกือบที่จะไปได้สวยอยู่แล้วเชียวแต่ทว่ามันก็ติดอยู่อย่างนั่นก็คือการที่ข้าจะก้าวข้ามขีดจำกัดไปได้เพื่อที่จะได้ครอบครองพลังทั้งหมดของดาบเล่มนี้และข้าก็จำเป็นที่จะต้องกำจัดอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดออกไปรวมไปถึงสายสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยซึ่งแม่นางชิงวูนะครับนางนั้นก็ดูจะเศร้าเป็นอย่างมากและฉากก็จะตัดมาที่พระเอกในปัจจุบันนะครับซึ่งเขาก็ได้คิดในใจว่าข้าเนี่ยมันเป็นแค่ชายอ่อนแอที่ไม่สามารถปกป้องคนรักได้ซึ่งหลังจากที่พระเอกนั้นได้ทำการบอกเลิกชิงวูนะครับชิงวูเนี่ยก็ได้ถูกกลุ่มคนที่ดักซุ่มโจมตีอยู่แต่มาสังหารไปนั่นเองและจากนั้นใบไม้ที่ติดเลือดของแม่นางชิงวูมันนั้นก็ได้ปลิวไปหาพระเอกซึ่งเมื่อพระเอกนะครับก็ได้รู้แล้วว่ามีเรื่องบางอย่างที่ไม่ดีได้เกิดขึ้นเขาจึงรีบวิ่งมาอย่างสุดชีวิตด้วยความเป็นห่วง
แม่นางชิงวูนั่นเองแต่ทว่ามันก็ไม่ทันแล้วพระเอกนะครับเขาก็ได้พบว่าแม่นางชิงวูนั้นก็กำลังที่จะตายและก่อนตายนะครับนางก็ได้มอบสร้อยให้กับพระเอกพร้อมทั้งพูดว่าชื่อหยางข้ากลัวที่สุดเลยกลัวว่าสักวันหนึ่งจะไม่ได้เจอเจ้าอีกและจงให้ของสิ่งนี้เป็นตัวแทนข้าที่จะได้อยู่กับเจ้าตลอดไปด้วยและการที่ข้านั้นได้ตายในอ้อมกอดของเจ้าน่ะข้าดีใจมากๆเลยและจากนั้นนะครับแม่นางชิงวูก็ได้สิ้นใจลงนั่นเองและพระเอกก็แค้นพวกตัวโกงเป็นอย่างมากนะครับผมและฉากก็จะตัดมาที่ปัจจุบันอีกครั้งและพระเอกเขาก็ได้พูดนะครับว่าตลกดีนะข้าทอดทิ้งเจ้าเพื่อพลังสวรรค์แต่ตอนนี้ข้าก็ได้ครอบครองชิ้นส่วนทั้ง5ของดาบที่แข็งแกร่งที่สุดของสวรรค์แต่ทว่าข้าน่ะก็กลับสูญเสียสิ่งที่ข้ารักมากที่สุดไปซึ่งทันใดนั้นพระเอกก็ทำการใช้พลังอันมหาศาลจากดาบนะครับเข้าไปต่อสู้กับพวกมันอีกครั้งซึ่งทันใดนั้นมันนะครับก็ได้มีพลังบางอย่างจากฟ้าโจมตีมาที่พระเอกซึ่งคนพวกนี้นะครับนั้นก็ต้องการดาบของพระเอกเช่นกันและพวกเขานั้นก็ได้พูดว่าถึงเจ้าจะเป็นคนประกอบชิ้นส่วนทั้ง5ของดาบได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าดาบนั้นมันจะเป็นของเจ้าซึ่งพระเอกนั้นจึงได้บอกกับพวกเขาไปว่าท่านราชาพวกท่านทั้ง3คนจงใจเลือกเวลาที่เหมาะสมเช่นนี้เพื่อมาลุมข้างั้นหรือช่างเป็นวิธีที่หมาหมู่จริงๆและทั้ง3คนพวกเขานะครับผมก็ต่างมีความต้องการที่จะสั่งสอนพระเอกของเราถามให้พระเอกนะครับก็ได้โดนลุมซัดพลังใส่อย่างต่อเนื่องและทันใดนั้นพระเอกนะครับก็ถึงกับต้องอึ้งเมื่อเขาได้เห็นสิทธิ์พี่ของเขานามว่าโม่เทียนจีนั้นไปร่วมมือกับพวกตัวโกงพระเอกจึงได้ถามนะครับว่าทำไมกันล่ะทำไมท่านถึงได้ทำการหักหลังพี่น้องได้ลงคอและทันใดนั้นพระเอกก็ได้ทำการปลดปล่อยพลังอ่านมหาศาลออกมาพร้อมทั้งพูดนะครับว่าพวกเจ้านั้นอยากที่จะได้ดาบวิเศษเล่มนี้แต่จะไม่มีวันได้ครอบครองมันหรอกและทันใดนั้นตัวโกงนะครับก็พยายามที่จะโจมตีมาที่พระเอกแต่เขาก็พบว่าพลังของเขานั้นมันก็ไม่มีผลต่อพลังดาบศักดิ์สิทธิ์และผู้อาวุโสตัวโกงเนี่ยนะครับเขาจึงรีบพูดว่าพวกเจ้าน่ะยืนดูเฉยอยู่ทำไมรีบประยุทธ์มันเร็วเข้าซึ่งพระเอกของเรานะครับเขาก็คิดที่จะทำลายดาบอันนี้ไปพร้อมกับตัวของเขานั่นเองและพระเอกนั้นก็ได้นึกถึงนางเอกนะครับแล้วก็บอกว่าข้ารู้ตัวดีว่าข้าทำผิดต่อเจ้าและข้าก็ทำให้เจ้านั้นต้องผิดหวังแต่ทว่าจากนี้พวกเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งแล้วนะและถ้าหากชาติหน้ามีจริงแล้วก็ข้าก็จะขออยู่กับเจ้าตลอดไปซึ่งทันใดนั้นนะครับดาบเนี่ยมันก็ได้ระเบิดออกและชิ้นส่วนทั้ง5ของดาบนั้นมันก็ได้กระจายไปอย่างที่ต่างๆนั่นเองและเมื่อพระเอกนั้นลืมตาตื่นขึ้นนะครับผมพระเอกก็ได้บอกว่าโลกหลังความตายนี่มันช่างสงบดีจริงๆเลยซึ่งทันใดนั้นพระเอกนะครับนั้นก็ถูกจู่โจมโดยสิทธิ์น้องของเขาที่มีนามว่าถังและพระเอกนะครับก็ถึงกับตกใจและสิทธิ์น้องเขานะครับก็ได้พูดว่าเพื่อที่จะชนะสิทธิ์พี่ข้าเนี่ยก็ทำการขโมยอาหารเช้าของสิทธิ์พี่มาแล้วล่ะและถ้าหากข้านั้นชนะได้ข้าก็จะขอมื้อเช้าไปเลยละกันซึ่งในขณะด้วนนะครับมันก็ได้มีใครบางคนได้ทำการใช้เข็มโจมตีมาที่พระเอกแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ยังสามารถเอาชนะสิทธิ์น้องของเขาได้อยู่ดีถึงแม้ว่าละดาบพลังของพระเอกนะครับจะหายไปจนหมดก็ตามและดาบของสิทธิ์น้องพระเอกมันก็ได้ลอยขึ้นไปและมันนะครับผมก็ได้กระเด็นมาโดน
พระเอกของเรานั่นเองทำให้พระเอกนั้นกระตกเวทีไปและเมื่อสิทธิ์น้องของพระเอกนั้นได้ลุกขึ้นมาสิทธิ์น้องนะครับเขาก็ได้พูดว่านี่สิทธิ์พี่เจ้าเห็นใช่ไหมล่ะวิชาใหม่ของข้าว่ามันสุดยอดขนาดไหนแต่ถ้าว่าสิทธิ์พี่เจ้าหายไปไหนแล้วล่ะและข้าสัญญาว่าจะไม่ขโมยอาหารเจ้าอีกและพระเอกนะครับเขาก็ได้คิดในใจว่าโลกหลังความตายมันวุ่นวายจริงๆแต่ถ้าว่าทำไมมันก็รู้สึกเจ็บแล้วก็เหมือนจริงมากๆเลยและทำไมข้านั้นถึงได้รู้สึกชาไปทั้งตัวเลยล่ะซึ่งพระเอกนั้นเขาก็พบนะครับว่าเขานั้นได้ถูกขวางเข็มสกัดจุดใส่ที่หลังนั่นเองซึ่งพระเอกของเรานั้นก็ดูเหมือนจะรู้ตัวแล้วนะครับผมว่าพลังจากดาบวิเศษมันนั้นก็ได้ทำการทำให้พระเอกย้อนเวลามานั่นเองและพระเอกนั้นก็พยายามที่จะมองหานางเอกนะครับและจากนั้นสิทธิ์น้องพระเอกก็บอกกับพระเอกว่าในไม่ช้านี้จะมีศึกประลองที่ใช้คัดเลือกผู้ที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นและพระเอกนั้นก็ได้ทำการก้มดูในน้ำและก็ได้เห็นว่าหน้าของเขาก็เหมือนกับเขาตอนที่อายุ16พระเอกจึงรู้นะครับว่าตอนนี้เขาก็ได้ย้อนเวลามาไกลมากๆนั่นเองและพระเอกนั้นก็ได้บอกว่านี่น่ะหรอคือใบหน้าของข้าตอนที่อายุ16และพระเอกนะครับก็ได้คิดในใจว่าในชาติที่แล้วดาบก้าวจักรพรรดิมันนั้นก็ได้เสียบทะลุหัวใจข้าแต่ก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นการทำให้ข้านั้นได้ย้อนเวลามาแถมศึกประลองนั้นก็กำลังจะเริ่มในอีก3วันข้างหน้าด้วยแต่ทว่าพระเอกเขานะครับก็สัมผัสได้ถึงพลังของดาบก้าวจักรพรรดิที่ยังอยู่ในตัวของเขานั่นเองและทันใดนั้นมันนะครับก็ได้มีชายคนหนึ่งได้โผล่มานะครับผมซึ่งเขาเนี่ยก็คือคนที่ได้ปาเข็มใส่พระเอกของเราซึ่งพระเอกนั้นก็รู้จักมันเป็นอย่างดีและจากนั้นพระเอกจึงได้นึกย้อนไปว่าในชาติที่แล้วนะครับไอ้เจ้าฉีเฉียนชันเนี่ยมันนั้นก็เป็นคนที่ชั่วร้ายมากๆโดยพระเอกก็กำลังบอกกับอาจารย์ของเขาว่าที่วัดแห่งนี้โดนไฟไหม้จนหมดแล้วและอาจารย์เขาก็ได้พูดว่าข้างใต้อารามนี้ก็คือที่ฝึกสอนพิเศษซึ่งถ้าหากเจ้าลงไปซ่อนด้านในเจ้านั้นก็จะปลอดภัยและพระเอกนั้นจึงได้บอกไปว่าท่านอาจารย์ข้าจะไม่ไปไหนหากไม่มีท่านไปด้วยและทันใดนั้นมันนะครับก็ได้มีคนหัวเลาะย่อพระเอกซึ่งมันนั้นก็คือฉีเฉียนชานหรือคนที่ได้ปาเข็มใส่พระเอกนั่นเองและมันก็ได้ทำการพูดว่าช่างเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งซะจริงสำหรับสิทธิ์และอาจารย์ของเขาซึ่งพระเอกนั้นจึงได้บอกไปว่าฉีเฉียนชานเป็นเจ้าเองเหรอซึ่งมันนะครับจึงได้ตอบกลับว่าข้าไม่จำเป็นที่จะต้องเรียกเจ้าว่าสิทธิ์พี่อีกต่อไปแล้วและอาจารย์ของพระเอกนั้นก็บอกกับมันไปว่าทำไมเจ้าถึงหักหลังอาจารย์กับสิทธิ์พี่ของเจ้าได้ลงคอกันล่ะซึ่งตัวโกงนะครับมันนั้นจึงตอบว่าข้าอยู่ที่สำนักแห่งนี้มาเป็นเวลานานแล้วแต่ก็เป็นได้เพียงขยะของสำนักและอาจารย์น่ะก็รู้เรื่องนี้ดีและเมื่อข้านั้นก็ได้ยินมาว่ามีคนต้องการที่จะทำลายที่นี่ข้าจึงไม่ลังเลที่จะไปเข้าร่วมกับพวกเขาในทันทีและไอ้เจ้าสิทธิ์น้องที่มีนามว่าถังข้าเนี่ยก็ได้ทำการฆ่ามันไปแล้วแถมก่อนตายเนี่ยมันก็ยังได้ร้องไห้และร้องขอชีวิตต่อข้าผู้นี้ด้วยซึ่งทันใดนั้นอาจารย์พระเอกเขานะครับก็โกรธเป็นอย่างมากที่มันได้มาทำการสังหารสิทธิ์น้องเฉาและเขาก็ทำการระเบิดพลังออกมาเพื่อเข้าไปซัดกับตัวโกงนั่นเองและจากนั้นที่แห่งนี้นะครับมันก็ถล่มลงมาและพระเอกนั้นก็ได้มาเจอกับชิ้นส่วนแรกของดาบศักดิ์สิทธิ์แต่ทว่าพระเอกนั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะสามารถสื่อสารกับดาบวิเศษได้ราวกับว่าเขานะครับก็เป็นคน
ที่ถูกเลือกนั่นเองและจากนั้นฉากก็จะตัดมาที่ปัจจุบันอีกครั้งซึ่งพระเอกเนี่ยก็รู้นะครับว่าไอ้เจ้าฉีเฉียนชาญมันนั้นเป็นคนไม่ดีและมันก็จะทำการสังหารสิทธิ์น้องของพระเอกภายในอนาคตนะครับซึ่งสิทธิ์น้องคนที่มันจะฆ่าเนี่ยก็คือคนที่พระเอกนะครับได้ทำการต่อสู้ด้วยเมื่อตะกี้นั่นเองซึ่งพระเอกนั้นก็บอกกับมันไปว่าฉีเฉียนชาญข้าจะทำการสังหารเจ้าซะซึ่งพระเอกนั้นก็ลืมตัวนะครับว่าเขาได้ทำการย้อนเวลากลับมาและสูญเสียระดับการบ่มเพาะพลังทั้งหมดไปนั่นเองและพระเอกที่กำลังจะใช้วิชาเขาก็พบว่าเขาเนี่ยนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะใช้วิชาระดับสูงได้นั่นเองและฉีเฉียนชาญมันนั้นก็ได้พูดว่าชื่อหยางเมื่อกี้เจ้าบอกว่าจะฆ่าข้างั้นหรอซึ่งพระเอกนะครับจึงต้องแกล้งบอกกับมันไปว่าใช่แล้วข้าจะฆ่าเจ้าซะเพราะว่าข้าเนี่ยก็เป็นหมีป่าไงล่ะซึ่งตัวโกงนะครับผมมันนั้นก็กำลังคิดในใจว่าไอ้เจ้าชื่อหยางมันจะต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆซึ่งตัวโกงมันก็ได้พูดต่อว่าพระเอกนั้นมีพลังอยู่ขั้น3แต่กลับพ่ายแพ้ให้กับสิทธิ์น้องที่มีพลังแค่ขั้น1ซึ่งมันนะครับก็จะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องอาจารย์ทั้งๆที่จริงๆแล้วมันนั้นก็เป็นคนแอบใช้เข็มโจมตีใส่พระเอกเพื่อสกัดพลังปราณซึ่งเมื่อพระเอกนะครับนั้นได้มาพบกับอาจารย์อีกครั้งก็ทำให้พระเอกก็รีบวิ่งไปกอดอาจารย์ในทันทีเพราะในชาติที่แล้วอาจารย์พระเอกนั้นก็ได้ตายจากพระเอกไปนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ถึงกับงงว่าพระเอกและอาจารย์นั้นก็เจอกันทุกวันและพระเอกจะกอดอาจารย์ทำไมเนี่ยซึ่งฉีเฉียนชานะครับมันนั้นก็ได้คิดในใจว่าไอ้เจ้าชื่อหยางมันเนี่ยจะต้องเพี้ยนไปจริงๆแล้วแน่ซึ่งสิทธิ์น้องพระเอกนั้นจึงได้บอกว่าท่านอาจารย์ช่วยมาดูแลสิทธิ์พี่เร็วข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยเขาก็แปลกๆไปนะสงสัยว่าเขาจะโดนเพลงดาบคันสุดยอดของข้าโจมตีเข้าไปจนได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนซึ่งพระเอกนะครับเขาก็คิดถึงบรรยากาศอันแสนสุขแบบนี้มากแต่พระเอกเขาก็รู้นะครับว่าอีกไม่นานมันก็จะไม่มีแล้วและถ้าเขาไม่รีบฝึกวิชาแล้วก็ไหนไม่ช้าอาจารย์และสิทธิ์น้องของเขาก็จะต้องตายซึ่งพระเอกนั้นเขานะครับก็บอกว่าก็แค่สิทธิ์เจออาจารย์ข้านั้นก็เลยแค่ตื่นเต้นนิดหน่อยและจากนั้นฉีเฉียนชาญเขานั้นก็ได้พูดว่าข้าได้เช็คดูแล้วสรุปก็คือสิทธิ์น้องชื่อหยางเนี่ยก็ปกติดีและข้าก็ต้องขอถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องศึกการประลองซึ่งข้าเนี่ยก็อยากที่จะเป็นตัวแทนของสำนักเราเพราะว่าชื่อหยางนั้นก็เพิ่งที่จะประลองแพ้สิทธิ์น้องไปนั่นเองเขาจึงไม่คู่ควรที่จะได้เป็นตัวแทนลงแข่งขันและถ้าหากตัวเขาเนี่ยนะครับได้ลงแข่งแทนเขาก็มั่นใจว่าจะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักแห่งนี้ได้อย่างแน่นอนซึ่งเขาก็มั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะสิทธิ์หลักทั้ง10คนจากสำนักเทียนเว่ยได้แบบสบายๆซึ่งอาจารย์นะครับผมจึงได้กล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นของฉีเฉียนชาญและอาจารย์นะครับเขาก็ได้คิดว่าผลการประลองของสิทธิ์ทั้ง3นั้นก็ออกมาว่าฉีเฉียนชาญเนี่ยก็คือผู้ชนะอาจารย์จึงทำการมอบขวดยาวิเศษให้กับเขานั่นเองแต่ทว่าฉีเฉียนชาญเขาก็กลับพูดว่ายาวิเศษนี้ควรจะถูกมอบให้กับชื่อหยางเพราะว่าเขาเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บจากการประลองกับสิทธิ์น้องเมื่อกี้และข้าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของสิทธิ์พี่ได้ด้วยซึ่งฉีเฉียนชาญเขาเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะเอาอกเอาใจอาจารย์ของเขานั่นเองซึ่งก็เรียกได้ว่าเขานะครับก็เป็นคนที่เจ้าเล่ห์มากๆตั้งแต่ยังหนุ่มยังแน่นซึ่งจริงๆแล้วนะครับฉีเฉียนชาญเนี่ยก็กะจะนำยาวิเศษ
หมากินเองนั่นแหละแต่แกล้งบอกอาจารย์เพื่อเอาใจเท่านั้นและพระเอกก็บอกว่าศิษย์พี่น่ะจะต้องไปลงแข่งเพราะฉะนั้นเจ้าเอาไปดีกว่าซึ่งฉีเฉียนชานนั้นจึงได้ตอบว่าร่างกายเจ้าบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเจ้าเอาไปดีกว่าซึ่งจากนั้นนะครับผมทั้งสองคนจึงได้ทำการผลักกันแล้วก็เป็นไปตามแผนของพระเอกซึ่งพระเอกนะครับจึงได้บอกว่าถ้าศิษย์พี่เป็นห่วงเป็นใยข้ามาขนาดนั้นงั้นข้าก็จะขอรับยาไว้เองละกันซึ่งก็ทำให้ฉีเฉียนชานนะครับเขานั้นก็ได้คิดในใจว่ายาวิเศษนี่มันมีค่าเท่ากับการมานั่งฝึกวิชาตั้ง1ปีเชียวนะแต่ข้าเนี่ยก็ดันพูดไปแล้วด้วยว่าจะให้ยากับมันซึ่งอาจารย์นะครับผมเขาก็ได้บอกว่าฉีเฉียนชานข้าเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าเจ้าจะมีจิตใจที่งดงามเช่นนี้เจ้าคิดถึงศิษย์น้องก่อนเสมอและข้าที่เป็นอาจารย์ก็รู้สึกปลื้มมากจริงๆและข้าก็ลองมาคิดดูจริงๆแล้วข้าก็มีศิษย์แค่3คนเองและทำไมพวกเจ้าไม่ไปลงแข่งขันด้วยกันทั้งหมดล่ะซึ่งศิษย์น้องพระเอกนะครับเขาก็ดีใจมากๆพร้อมพูดว่าถึงเวลาแล้วที่ข้าจะได้ออกไปเจอสาวงามที่เมืองอื่นกับเขาสักทีนะและฉีเฉียนชานนานก็ได้บอกกับพระเอกไปว่ายาวิเศษนี่เจ้าเอาไปกินได้เลยเพราะว่าข้านั้นเต็มใจให้เจ้าจริงๆซึ่งอาจารย์เขาก็ได้พูดว่าข้าหวังจริงๆนะว่าหนึ่งในพวกเจ้าจะสามารถเติบโตไปเป็นหนึ่งใน10สิทธิ์ที่เก่งที่สุดได้เพื่อสืบทอดสำนักแห่งนี้แต่พวกเจ้าก็ไม่ต้องกดดันตัวเองเกินไปนะและข้าเองนั้นก็คิดว่าตัวข้าเนี่ยก็แก่แล้วและก็คงจะอยู่ได้อีกไม่นานนักหรอกซึ่งพระเอกนะครับเขาก็ได้คิดในใจว่าท่านอาจารย์เนี่ยมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำจริงๆแต่ทว่าระดับพลังของข้าในตอนนี้มันก็ต่ำสุดๆและคงไม่สามารถที่จะปกป้องใครได้และเมื่ออาจารย์ได้เดินไปนะครับพระเอกนั้นจึงได้รีบทำการกินยาวิเศษเข้าไปในทันทีซึ่งเมื่อพระเอกนั้นได้กินยาเข้าไปเขานะครับก็ปวดท้องในทันทีและศิษย์พี่ตัวโกงเขาจึงได้บอกว่าสมน้ำหน้าแล้วละดันกินยาวิเศษที่แข็งแกร่งขนาดนั้นทั้งที่ตัวเองก็มีร่างกายที่อ่อนแอสุดๆซึ่งจากนั้นพระเอกนะครับเขาก็ได้คิดในใจต่อว่าข้ามีพลังของดาบเก้าจักรพรรดิแต่ก็ไม่คิดเลยว่าร่างกายมันจะอ่อนแอเช่นนี้ซึ่งทันใดนั้นนะครับผมพระเอกก็ได้ยินเสียงเรียกของใครบางคนซึ่งดาบนั้นจึงบอกกับพระเอกว่าจงฟังเสียงในจิตใจของเจ้าข้าคือดาบเก้าจักรพรรดิแต่ทว่าชิ้นส่วนของข้านั้นมันก็ได้ถูกทำลายและแตกออกและข้าเนี่ยก็ได้หลับไหลมาเป็นเวลานับพันปีแต่เจ้าก็ทำการปักชิ้นส่วนดาบลงในหัวใจเจ้าและนั่นจึงทำให้วิญญาณของข้าและของเจ้านั้นได้ล้อมรวมกันและทำให้ข้านั้นได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งแต่ถ้าว่าชิ้นส่วนดาบทั้ง9มันก็ได้หายไปและเป็นหน้าที่ของเจ้าแล้วล่ะที่จะต้องตามหามันและข้าจะทำให้เจ้านั้นก็ได้เห็นถึงพลังที่แท้จริงของดาบเก้าจักรพรรดิและพระเอกนั้นก็ได้บอกว่าในชาติที่แล้วข้าได้ทำการรวบรวมชิ้นส่วนมาได้จนครบแต่ก็ดันถูกหักหลังโดยคนที่ไว้ใจและในชาตินี้ข้าก็อยากจะช่วยท่านอาจารย์และช่วยศิษย์น้องและจากนั้นดาบก็ได้พูดว่าหลังจากที่เจ้ารวบรวมชิ้นส่วนมาได้จนครบแล้วเจ้าจะต้องทำการฝึกเคล็ดวิชาตามที่ข้าบอกเจ้าถึงจะสามารถใช้พลังที่แท้จริงของดาบเล่มนี้ได้และจะไม่มีใครกล้ามาแตะต้องผู้คนที่เจ้ารักซึ่งระดับในการฝึกนะครับมันก็จะถูกแบ่งเป็นทั้งหมด9ขั้นซึ่งทันใดนั้นดาบเนี่ยนะครับก็เลือกสื่อสารกับพระเอกไปนั่นเองเพราะว่ามีคนได้เข้ามาพอดีและถังเผิงเนี่ยนะครับ
เขาจึงได้บอกว่าสงสัยสิทธิพี่ข้าเนี่ยจะต้องเพี้ยนไปแล้วจริงๆแน่ซึ่งจากนั้นพระเอกก็ได้คิดว่าชิ้นส่วนของดาบนั้นได้แตกกระจายออกไปทุกที่แต่ถ้าว่าวิญญาณดาบมันนั้นก็ยังคงอยู่และนั่นคือเหตุผลที่ข้านั้นยังไม่ตายและด้วยยาวิเศษที่อาจารย์ให้มามันนั้นก็จะสามารถช่วยปลุกวิญญาณดาบให้ตื่นขึ้นได้ด้วยและถึงเวลาแล้วที่ข้าจะต้องเริ่มหนทางการฝึกยุทธซึ่งทันใดนั้นพระเอกนะครับเขาก็ได้ทำการปีนเขาขึ้นมาด้านบนเพราะในชาติที่แล้วพระเอกเนี่ยก็จำได้นะครับว่าชีเฉียนชานได้เคยบอกเอาไว้ว่าเขาได้สมบัติวิเศษมาจากต้นไม้ใหญ่ที่อยู่บนภูเขาซึ่งเมื่อพระเอกได้ทำการปีนขึ้นมาพระเอกก็ได้เจอกับต้นไม้ที่ใหญ่มากๆซึ่งพระเอกก็บอกว่าต้นไม้นี้มันใหญ่ผิดปกติและคงเป็นเพราะว่ามันได้สารอาหารจากสมบัติวิเศษแห่งโลกและสวรรค์และสมบัติเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ซึ่งเมื่อพระเอกนะครับตามหาไม่นานเขาก็ได้เจอกับสมบัติบางอย่างแต่ทันใดนั้นมันนะครับก็ได้มีงูยักษ์โผล่มาที่นี่ซึ่งพระเอกนั้นก็ได้บอกว่าข้ากะอยู่แล้วว่าที่มีสมบัติวิเศษมันก็จะต้องมีสัตว์วิเศษอยู่ด้วยซึ่งจากนั้นพระเอกก็ได้ทำการเข้าไปซัดกับมันและพระเอกจึงได้พบนะครับว่าผิวหนังของมันก็แข็งยิ่งกว่าหินแต่เท่าว่าจากประสบการณ์ในชาติที่แล้วของพระเอกนะครับก็ได้สอนเขาว่าพวกสัตว์วิเศษมันก็มักที่จะมีจุดอ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งซึ่งพระเอกก็คิดว่าที่เขาของมันนั้นน่าจะเป็นจุดอ่อนพระเอกจึงได้ทำการวิ่งล่อมันไปที่ต้นไม้ใหญ่ก่อนที่เขานะครับจะกระโดดลงมาตัดเขาของมันได้สำเร็จนั่นเองซึ่งพระเอกในชาติที่แล้วเขาก็ได้ทำการฝึกวิชาดาบมาตลอดทำให้ชาตินี้นะครับเขาก็เทพมากๆซึ่งจากนั้นพระเอกก็ทำการกินสมุนไพรวิเศษแต่ถ้าว่าดาบเก้าจักรพรรดินั้นก็บอกกับพระเอกไปว่าแทนที่เจ้านะจะกินมันสดๆทางที่ดีเจ้าวางมันไว้ให้กับข้าดีกว่าและข้าเนี่ยจะทำการดึงพลังวิเศษของมันออกมาให้ซึ่งดาบนะครับก็บอกกับพระเอกว่าในชาติที่แล้วพระเอกนั้นก็ฝึกวิชาผิดแบบซึ่งมันก็คือวิชาดาบทำลายล้างซึ่งไม่สอดคล้องกับวิชาดาบเก้าจักรพรรดิซึ่งพระเอกเขาจึงได้บอกว่ารอข้าก่อนนะโม่เทียนยี่ข้าจะทำให้เจ้าต้องชดใช้ทุกสิ่งที่เจ้าทำลงไปแล้วก็จบกันไปก่อนนะครับผมสำหรับเรื่องใหม่ใน EP ที่1และ2และถ้าทุกคนชอบกันเนี่ยนะครับผมก็ฝากไลค์กันเยอะๆนะครับผมเพราะช่วงนี้เนี่ยผมก็ท้อนะครับก็พากทุกวันเลยแล้วก็เจ็บคอมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอเลยและสำหรับคลิปนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม